คอสต์ลูกเตะสุดท้ายที่ชนะน็อกเนี่ยคือวิเคราะห์มาแล้วว่าลูกนี้จะเป็นหมัดพิชิตเขาถูกไหมครับคืออย่างนี้ครับเข้าสู่ภารกิจสุดท้ายครับเดี๋ยวพี่สายตาพี่อ่ะไม่เหมือนตอนที่มองผมเลยโอ้โหโอ้ห้าสี่สามสองมวนท้องทุกคนของเราคือแชมป์โลกของเราอ่ะคือเป็นคนที่ทำให้เราดูกีฬาไปด้วยเนี่ยดูแล้วเจ็บคอเพราะอุ้ยอุ้ยแล้วมีช็อตนึงที่ผมจำได้คือผมแล้วอุ้ยมันเสียงดังเลยคือช็อตที่ชนะน็อกเขาอ่ะครับไม่น่าเชื่อจะได้เจอตัวจริงครับโอ้โดนตรงไหนอ่ะโดนคางเลยครับเต็มเต็มครับครับมันเริ่มต่อยมวยได้ยังไงคะผมเริ่มต่อยมวยตั้งแต่เด็กเพราะว่าพ่อผมชอบนะครับแล้วก็แกทำค่ายมวยแล้วก็บังคับผมชกตั้งแต่แบบฝึกตั้งแต่5ขวบอะครับเริ่มชกครั้งแรกตั้งแต่6ขวบเลยครับโอ้โหแล้วอะไรที่ทำให้ไปต่อคะเพราะเด็กบางคนพอโดนบังคับบางทีก็หันหลังให้เลยอะไรทำให้เราไปพ่อครับพ่อดูพ่อดูสำคัญตรงนี้นี่แหละพ่อดูว่าทำพ่อแบบถ้าไม่ซ้อมมวยจะโดนพ่อตีครับตอนเด็กๆใช่ครับแล้วแบบเราใช้เวลาซ้อมมวยนานพอเราแบบซ้อมนานแล้วมันเหนื่อยเราก็ไม่มีเวลาไปเล่นกับเพื่อนเลยครับชกอะไรบ้างครับเล่าให้ฟังได้ไหมครับจริงๆเริ่มแรกผมมาชกมวยไทยก่อนครับครับแต่ว่าตอนหลังผมเปลี่ยนมาชกกติกาคิกบ็อกซิ่งเพราะว่าเราไปชกในต่างประเทศมากขึ้นแล้วก็กติกามันเป็นสากลมากขึ้นครับครับแล้วมันเข้าไปได้ยังไงอ่ะมันก้าวเข้าไปสู่ตรงนั้นเริ่มแรกเลยด้วยความที่ว่าเราชกมวยไทยอยู่แล้วเราก็จะมีแบบเมนเจอร์ติดต่อไปชกในต่างประเทศเป็นบางครั้งแต่ว่าช่วงแรกๆครับไม่บ่อยแล้วจนตอนหลังผมมารู้จักกับพี่บัวขาวเสร็จแล้วก็แกก็ชวนมาอยู่ด้วยแล้วแกก็บอกว่าเดี๋ยวแกมีคอนเนคชั่นในต่างประเทศเยอะเดี๋ยวแกติดต่อฮานให้อะไรเงี้ยครับก็เป็นจุดเริ่มต้นที่แบบสำคัญมากๆในการก้าวไปชกระดับโลกอย่างแบบแท้จริงอะไรเงี้ยครับก็พี่บัวเป็นคนชักนำครับครูขอถามเรื่องไฟท์ที่เราไปได้แชมป์ระดับโลกมาเนี่ยนะครับคือได้ยินมาว่าคนคนนี้นี่คือไล่น็อกชาวบ้านมาทั่วชนะมาเยอะเลยใช่ใช่ก่อนขึ้นชกกับเขารู้สึกยังไงมั่งอ่ะผมดีใจมากกว่าครับผมรู้สึกว่าเหมือนเราดูเขามานานแล้วเหมือนเขาเป็นไอดอลเหมือนผมจะมีไอดอลสองคนคือพี่บัวกับเขานะครับก็คือผมมาเป็นลูกศิษย์พี่บัวขาวก็คือเราดูเขาเป็นตัวอย่างมาตลอดคือเขาอ่ะเป็นคนที่เคยชกกับพี่บัวขาวแล้วเสมอกันก็คือเขาเก่งแบบระดับเดียวกับพี่บัวเลยครับก็คือเขาชกร้อยไฟต์เขาแพ้แค่2ครั้งโอ้โหคนนี้เหรอใช่ครับเขาเก่งมากแล้วหลายๆคนพูดว่าผมไม่แบบไม่มีทางชนะเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมทำได้อะจนถึงวันชกจริงๆผมก็ยังมั่นใจว่าผมทำได้แล้วผมก็ทำได้จริงครับเราเล่าให้ฟังได้ไหมครับเรื่องตอนที่ลูกเตะสุดท้ายที่ชนะน็อกเนี่ยหลายๆคอมเมนต์เลยแม้แต่คนภาคบอกเลยว่าลูกเตะนี่คือไม่ได้เกิดขึ้นในเรื่องบังเอิญคือซ้อมมาแล้วคือวิเคราะห์มาแล้วว่าลูกนี้จะเป็นหมัดพิชิตเขาถูกไหมครับคืองี้ครับในด้านกีฬาครับเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเราจะทำได้จริงๆหรือเปล่าบนเวทีแต่ว่าเราซ้อมไปหลายๆวิธีแล้วก็ทดลองมันเป็นพันรอบอะครับเป็นพันรอบจนร่างกายเราแบบจดจำบางทีเราแทบจะไม่ต้องคิดเพราะว่าร่างกายเราทำอัตโนมัติครับครับไอตอนซ้อมพันรอบเนี่ยไอคนตอนคนซ้อมกับคุณหลับบ้างไหมคนซ้อมนี่แบบปากเบี้ยวหมดแล้วแล้วเขายังเอาของหยอกเล่นครับหยอกเล่นไม่แต่ว่าเวลาซ้อมครับเราจะใช้แบบผมจะเตะใช้กำลังแค่แบบ 20-30% นะครับเราจะฝึกความแบบแม่นยำมากกว่าครับโอเคใช่ครับที่เราเห็นภาพความสำเร็จเนี่ยนี่คือภาพสุดท้ายนะภาพแรกๆเนี่ยคือซูเปอร์บอลซ้อมหนักมากแล้วในช่วงหลังนี่เขาได้โค้ชคนใหม่โค้ชเกย์โค้ชเกย์นี่ซ้อมสนุกมากโอ้โหอย่างนี้ด้วยเหรอสวัสดีครับเทรนเนอร์เกย์ครับนายสุทัศน์ม่วงมันเกิดที่จังหวัดขอนแก่นอายุ44ปีครับผมจุดเด่นของผมจริงๆคือผมรับอาวุธซุปเปอร์บอลได้ทุกลูกผมเป็นมือเป้าที่ผมไม่สะเทือนกับอาวุธของซุปเปอร์บอลโอ้โหอุ้ย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 อ
ผมก็ต้องแข็งกว่านักมวยอ่ะคือต้องรับนักมวยให้ได้อ่ะเพราะนักมวยเวลาร่างกายดีๆนักมวยจะอัดมาแบบ 100% เลยอ่ะทั้งเข่าทั้งเตะทั้งหมัดนี่เราต้องให้เขาออกอาวุธเหมือนขึ้นชกเลยอีกเคล็ดลับหนึ่งที่ว่าบางทีผมไปซ้อมกันที่เทเลที่เห็นกันก็คือเป็นการผ่อนคลายด้วยแล้วก็เป็นการเช็คฟิตด้วยคือซ้อมกับพื้นจิ๊กซอที่ค่ายเนี่ยบางทีมันก็เหนื่อยอยู่แล้วแต่เรารู้สึกว่าเราฟิตเราอะไรเงี้ยเราก็ลองไปกระโดดเตะในน้ำอยู่เพราะแรงโน้มถ่วงของน้ำมันหนักมันดึงตัวเราอยู่ลองกระโดดดูว่ามันจะเหวี่ยงขึ้นมาได้ป่ะมันจะใช้แรงอีก2-3 เท่าเลยกว่าที่ผมจะมาถึงวันนี้ได้นี่มันก็ลำบากอะนะมันก็เจอมรสุมหลายอย่างแต่ก็ว่าเราก็รักในมวยด้วยและตัวเราเนี่ยอยากจะต่อยมวยให้เหมือนแบบดังเหมือนเพื่อนๆเนี่ยแต่ว่าเราก็ไม่สมปรารถนาเมื่อเราไม่สมปรารถนาเราก็อยากจะทำมวยให้ดังแล้วก็รักในอาชีพนี้ผมจะทำอาชีพนี้จนกว่าผมร่างกายไม่ไหววันนี้จึงเป็นโอกาสดีมากที่ผมจะเปิดโอกาสให้เทรนเนอร์เกย์ได้พบกับนักมวยดาวรุ่งตุ๊กตาหอยเชิญครับทีบก่อนทีบอีกแล้วเหรอแรงเลยฮึบแรงเลยฮึบแรงเลย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 สนับสนุนให้เขาแพ้เอาได้แพ้เฮ้ยแพ้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 แเทรนเนอร์แกเหนื่อยไหมครับเครื่องมันอยู่หน่อยครับเทรนเนอร์ยังไม่เหนื่อยครับเขาบอกอยากได้ชุดหนึ่งผมเหนื่อยแล้วขอบคุณพี่หอยครับขอบคุณพี่หอยครับเดี๋ยวผมเข้าสู่ภารกิจจริงครับผมมีนักมวยตัวจริงมาทดสอบพลังความแข็งแกร่งของเทรนเนอร์เกครับเดี๋ยวผมให้คนที่เป็นนักมวยอาชีพมาเตะครับครับแล้วเทรนเนอร์เกต้องรับลักษณะการรับเนี่ยต้องรับอยู่กับที่ครับไม่ถอยหลังไม่ชนลูกโป่งครับถ้าชนลูกโป่งแตกก็ถือว่าภารกิจไม่สำเร็จก็เตะกี่ครั้งก็ได้ให้เทรนเนอร์เกเสียหลักไปชนลูกโป่งพร้อมจับเวลาครับเลือดกำเดาไหลแล้วเมื่อกี้น้ำหนักที่เกอร์เตะเนี่ยแรงมากแต่ไม่สามารถทำให้เทรนเนอร์เกขยับได้เลยครับเราได้คิดเผื่อไว้ล่วงหน้าแล้วจึงเตรียมนักมวยไว้อีกหนึ่งท่านครับโจทย์นี้เป็นการรุมเทรนเนอร์เกครับเริ่มจากเกอร์แล้วต่อด้วยริชาร์ดนะครับรุมเตะให้เทรนเนอร์เกเสียหลักชนให้ลูกโป่งแตกนะครับ Ready Goเวลาเข้าสู่ภารกิจสุดท้ายครับบอลเนี่ยเขามีอาวุธที่หนักมากคือการเตะก้านคอครับทีมงานเลยท้าเขาเนี่ยให้เขาเตะแต่ไม่ใช่ก้านคอครับเตะข้ามศีรษะตัวชนะตัวเคยเล่นอะไรอย่างนี้มาก่อนไหมครับไม่เคยนะครับเดี๋ยวตัวลงยืนก่อนลงยืนก่อนเออ
เหมือนเตะตัดจมอยผมอันนี้ถ้าพลาดก็เทคใหม่ได้ใช่ไหมโอ้ครับครับถ้าบอลพลาดยังไงขออีกสักเทคนะครับครับได้ครับเสียงทำไมไม่หนักแน่นเลยล่ะต่อเหมือนรู้สึกเหมือนแต่งตัวเต็มมารับเท้าเขายังไงก็ไม่รู้นะอย่างไรเราก็ต้องนิ่งๆครับจากแชมป์โลกอะครับพอดีไหมโอ้สู้ครับเดี๋ยวโตเขาบอกขอ2ทีขอ2ทีทีเดียวพอโตทีเดียวพอเชื่อใจเขาครับพร้อมฟันครับฝากน้องโตด้วยนะเชิญครับเราไม่ได้เจ็บแต่เรารู้ว่ามันแรงรู้ว่ามีแรงเหมือนมีลมผดฟึบอย่างเงี้ยครับสุดยอดครับสุดยอดครับขอบคุณมากครับต่อครับขอบคุณเจ้าสุวรรณครับขอบคุณครับเสียวอยู่นะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ